ตัวรูปนี้นะครับ Predator นะครับครับกดปุ๊บฟีเจอร์นี้จะเด้งขึ้นมาเราปรับการใช้งานได้ครับถ้าเราอยากให้แบตเตอรี่อยู่นานๆเราเลือกติดโหมดถ้าเรากลางๆทำงานบ้างก็เลือกบาลานซ์ก็ได้แต่ถ้าเราต้องการเล่นเกมต้องการใช้เครื่องให้เครื่องมันแรงๆแต่มันจะกินไฟนะครับปรับเป็น performance mode ครับครับปรับตามการใช้งานเราได้เลยแต่ถ้า performance เนี่ยถ้าเราต้องเสียบปลั๊กนะครับถ้าไม่เสียบปลั๊กมันจะเด้งไปบาลานซ์อัตโนมัติอ๋อเนี่ยครับมันจะเหลือแค่2ตัวเลือกครับก็คือไออันนี้ก็คือประหยัดแบตeco คือประหยัดแบตเลยครับอันนี้ก็พอดีบาลานซ์ที่กลางๆครับครับทำงานได้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปครับถ้าต้องการขับแรงเครื่องเยอะๆก็เลือกเป็น performance ครับครับผมโอเคถ้ามันดับอีกก็กดอันนี้30วิครับ30วิใช่ครับกด30วิเสร็จปุ๊บเราก็กดเปิดอีกทีนึงอย่างงี้ใช่มั้ยใช่โอเคครับ